ส่วนอีกหนึ่งโจรตอนนี้ก็จับได้เช่นเดียวกันโจรที่ไปขโมยร้านทองได้ทองมา200บาทคิดเป็นเงินก็6ล้าน5แสนบาทที่นครสวรรค์จับได้แล้วนะคะพบว่าเป็นผู้รักษาประตูทีมน่าน FC ด้วยพอจับได้เสร็จเขาก็หนีตัวละค่ะหนีไปกบดานอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะคนร้ายชายนี้คนนี้ค่ะชื่อว่านายนนทกรขาวพรายหรือว่าเคอายุ27ปีเป็นอดีตผู้รักษาประตูทีมน่าน FC ผู้ต้องหาที่ไปงัดร้านทองทวีชัย4แล้วก็ไปตรวจค้นบ้านพักในเขตเมืองนครสวรรค์ก็พบทองรูปพรรณบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกแบบหูหิ้วจำนวนหนึ่งตำรวจก็เลยยึดเอาไว้ตรวจสอบค่ะจากนั้นนะคะได้พาไปชี้จุดที่เกิดเหตุเพื่อจะทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากถูกตำรวจตามจับกุมตัวได้ถึงบ้านของแฟนในพื้นที่จังหวัดน่านผู้ต้องหารายนี้นะคะจากการตรวจสอบพบว่ายังมีหมายจับคดีลักรถยนต์ด้วยหลังก่อเหตุที่งัดร้านทองไปแล้วทั้งคู่ก็หายตัวไปตั้งแต่หลังเกิดเหตุค่ะโดยคนร้ายรายนี้เขาสารภาพบอกว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุคนเดียวและวิธีการของเขาก็คือเฝ้ามาติดตามดูลาดเหลาทุกวันนานกว่า1สัปดาห์ด้วยกันพอเห็นแบบนี้แล้วก็เตรียมลงไม้ลงมือแล้วค่ะก็เตรียมที่จะปล้นร้านทองก็เลยไปซื้อลูกกุญแจที่เหมือนกับของร้านทองลูกเดียวกันเลยเด๊ะซึ่งก็ปิดล็อกอยู่ที่ประตูหลังบ้านแล้วก็เอามาสับเปลี่ยนด้วยการรอจังหวะใกล้กับช่วงร้านจะปิดแล้วจะถึงใช้กุญแจเนี่ยที่ซื้อมาปิดล็อกให้แทนก่อนจากนั้นค่ะก็รอให้ถึงช่วงกลางดึกบุกเข้าไปก่อเหตุดังกล่าวนี่เรียกว่าอุกอาจแล้วก็วางแผนกันแบบนี้เลยนะแยบยลมากนะเพราะว่าตอนแรกที่ตำรวจบอกว่ามันไม่มีรอยแงะรอยงัดจากประตูเลยอ่ะนั่นน่ะสิเขาทำยังไงตอนแรกคิดว่าเป็นฝีมือของคนในถูกไหมคนในต้องมีกุญแจแต่ปรากฏว่าทางนนทกรเนี่ยนะผู้ต้องหารายนี้แยบยลมากเลยฮะไปซื้อแม่กุญแจพร้อมลูกกุญแจอีกตัวหนึ่งที่ลักษณะเหมือนกับแม่กุญแจที่อยู่ในร้านแล้วก็มาสลับสับเปลี่ยนใช่อาศัยช่วงจังหวะตอนกลางคืนของร้านที่เขาจะปิดเนี่ยแหละทำเลยพอได้ทองมากว่า200บาทแล้วก็เลยนำทองเนี่ยมาเก็บไว้ที่บ้านพักอยู่บริเวณด้านหลังสนามกีฬากลางส่วนหนึ่งทองเนี่ยก็นำติดตัวไปด้วยละค่ะพอได้ทองเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดไว้ที่ศูนย์ท่ารถแล้วก็ขึ้นรถโดยสารนะคะโดยนำทองไปตะเวนขายในพื้นที่จังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดน่านจากนั้นได้เงินมาจำนวน 300,000 บาทสุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้ค่ะคดีนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะก็สามารถเตือนอุทาหรณ์ได้นะครับว่าท่านผู้ชมที่มีแม่กุญแจแล้วล็อกบ้านก็ดีล็อกร้านก็ดีอยากคาแม่กุญแจเอาไว้ที่ประตูนะฮะเพราะคนร้ายอาจจะใช้กลวิธีแบบนี้ได้ก็คือเอาไปทั้งแม่กุญแจเลยถูกไหมมาดูว่ากุญแจยี่ห้ออะไรไซส์ไหนแบบไหนลักษณะแบบไหนแล้วไปซื้อของเหมือนกันมาแล้วมาสับเปลี่ยนเท่ากับว่าเขาเนี่ยก็จะมีกุญแจที่สามารถไขเข้าไปที่ในบ้านหรือในร้านคุณได้แล้วนะฮะนนทกรบอกได้ว่าการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะเพิ่งจะตกงานนะครับเมื่อก่อนเคยเป็นผู้รักษาประตูของทีมน่าน FC แล้วก็ผันตัวมาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งแต่ก็ถูกไล่ออกเนื่องจากว่าตนเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีลักรถก็เลยไม่มีงานอะไรทำแล้วก็มาก่อเหตุนั่นเองนะครับใช่ค่ะประกอบกับช่วงที่ผ่านมานนทกรเขาบอกว่าเขามาดูหนังดูหนังเกี่ยวกับแนวโจรกรรมมาหลายเรื่องเลยดูหนังไปก็เลยเกิดความคิดเรียนแบบหนังเหล่านี้ค่ะเลยหาวิธีแล้วก็นำไปก่อเหตุแล้วก็ทำได้จริงด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยคนร้ายเขาบอกว่าเขาไปเฝ้าสังเกตมา1สัปดาห์เขาดูแล้วว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยระวังก็เลยทำให้ตัวเองไปก่อเหตุได้ง่ายขึ้นอีกนนทกรบอกเท่านั้นไม่พอนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองมีความคิดจะปล้นรถขนเงินด้วยซ้ำแต่ว่ามันติดที่ตัวเองเนี่ยไม่มีรถยนต์ใช้ในการหลบหนีก็เลยมาเลือกก่อเหตุกับร้านทองแทนละค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ก็มีการควบคุมตัวนายนนทกรนะครับไปที่บ้านพักที่ให้การว่ามีการนำทองเนี่ยไปซุกซ่อนไว้แล้วพอถึงบ้านพักของนนทกรเนี่ยปรากฏว่าไปพบทองรูปพรรณบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกหูหิ้วนะครับก็เลยยึดเอาไว้ตรวจสอบตอนนี้ตำรวจบอกว่าตามรวบรวมทองคืนมาได้กว่า 90% แล้วแล้วก็หลังจากนี้จะนำตัวไปส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์ตามกฎหมายต่อไปนะครับสุดท้ายก็ไม่รอดฝีมือของตำรวจนะแต่ว่าถือว่าแยบยลมากๆใช่ค่ะต่อไปนี้ต้องระวังกันแล้วนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง